ใน lesson นี้นะคะ new technologies ก็คือเทคโนโลยีอันใหม่ใหม่ๆนั่นเองเนาะก็ยังคงอยู่ในธีมของ vocabulary นะคะคือหลัง midterm เนี่ยถ้าพวกเราสังเกตก็คือจะเป็นคำศัพท์ซะส่วนใหญ่จะไม่ได้มีพาร์ท grammar เยอะมากเนาะคำศัพท์ก็จะแบบใช้คำยากขึ้นอีกนิดนึงจากเดิมที่เราใช้แบบทั่วๆไป basic easy easy ใช่ไหมคะใน unit ที่มันเป็นแบบเนี่ยพวก B2 C1 เนี่ยมันก็จะคำศัพท์จะ advance ขึ้นเนาะอาจจะต้องค่อยๆลองแปลกันดูนะคะโอเคทีนี้ก็อันนี้เขาก็โชว์ให้เห็นธรรมดาไม่มีอะไรมากก็ว่าเป็นวิวัฒนาการการพัฒนาของเครื่องจักรเครื่องกลต่างๆ equipment ต่างๆ item ต่างๆที่มีอยู่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันว่ามันมีการพัฒนามี innovation ยังไงบ้างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้พวกเรา move มาในพาร์ทนี้เลยนะก็คือพาร์ทของ exercise นะ exercise เขาบอกว่า read the information about some technologies match the beginning of the description to the end of the descriptions ก็คือจะให้ matchข้อ1 2 3 4 5เนี่ยกับ choice A B C D ดูซิว่าอันไหนมัน make sense อันไหนมันไปด้วยกันนะคะเราค่อยๆแปลไปทีละข้อด้วยกันเลยก็ได้นะคะ augmented reality projects digital imagery onto the real world augmented reality คืออะไรเอ่ยมีใครรู้บ้างมันคืออะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนเนาะที่เกี่ยวกับดิจิตอลแล้วก็กับโลกแห่งความเป็นจริง real world คือโลกแห่งความเป็นจริงAugmented reality มันก็คือการนำเขาเรียกว่าอะไรการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกเสมือนที่อยู่ใน AI ในซอฟต์แวร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเวลาเราเล่นPokemon Go อะไรเงี้ยเนาะใช้ AI หรือว่าใช้ระบบเทคโนโลยีซอฟต์แวร์เป็นโปรแกรมหรือเป็นแอปใช่ไหมคะแล้วก็ไปแบบไปถ่ายรูปนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยคือจากโลกเสมือนกับโลกแห่งความเป็นจริงมันผสานเข้าด้วยกันอันนี้เขาเรียกว่า augmented reality เนาะหรือมันจะมีแอปพลิเคชันบางอันที่ถ่ายรูปใบไม้อย่างเงี้ยถ่ายรูปใบไม้ดอกไม้ต้นไม้แล้วก็สามารถบอกออกมาได้ว่าอันนี้คือพันธุ์อะไรต้นอะไรหรือบางทีเป็นเกมออกมาอย่างเงี้ยค่ะก็นี่แหละเขาเรียกว่า augmented reality นะ Number 2 machine learning refers to the capability of computers to detect things when exposed to new data or new data ก็ได้นะคะ machine learning ก็คือเหมือนสมองกลนั่นแหละเนาะก็คือการเรียนรู้ผ่านเครื่องจักรเครื่องอะไรสักอย่างเป็น AI นี่แหละนะ refer to the capability ความสามารถในการของคอมพิวเตอร์ to detecting เพื่อที่จับวัตถุต่างๆ when exposed to new data or new data นะคะก็ใช้พวก machine learning หรือ AI ต่างๆอะไรพวกนี้มาช่วยในการตรวจสอบตรวจจับสิ่งของข้อมูลต่างๆข้อที่3 automation is the use of machines to perform tasks with minimal or no human intervention automation ก็คือเหมือน automatic นั่นแหละ is the use of machine ก็คือการใช้เครื่องจักรเครื่องกลอะไรสักอย่าง to perform tasks เพื่อที่จะทำงาน with minimal or no human intervention เพื่อที่มนุษย์เราจะได้ไม่ต้องทำงาน intervention ในที่นี้ก็แปลว่าการแทรกแซงนะการแทรกแซงโดยมนุษย์นั่นแหละนะ number 4 everything on demand describe innovative phone apps that connect consumers instantly with available service providers everything on demand คือที่เป็นที่ต้องการเนาะ describe innovative สามารถอธิบายถึงอย่างเช่นพวก innovative พวกโทรศัพท์นวัตกรรมต่างๆอะไรเงี้ยที่มันเป็นแอปพลิเคชันนะ that connect consumer ที่สามารถ connect หรือว่าเชื่อมโยงกับผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานได้ with available service provider แล้วก็ยังมีพวกการบริการอื่นๆให้ด้วยนะคะคือ on demand เลยตามความต้องการของลูกค้าอะไรเงี้ยอันนี้คือ4ข้อทีนี้เรามาดูฝั่งขวากันบ้าง there seem to be no limitations regarding its application and we could see jobs disappearing and unsafe workplaceNumber 2 อันนี้จะยังไม่แปลนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนะว่ามันแมทกับตัวไหนนะคะ It enables cosmetics retailers to upload picture of your face for example and then show you how their products will look on you Example include customers looking for taxis food deliveries and many other services อันนี้คล้ายๆกับเหมือนเป็นแอปพลิเคชันไหมทุกคนคุ้นๆไหมเดี๋ยวลองมักๆไว้ก่อนละกันเนาะส่วนอันนี้ก็เหมือนเป็นการตรวจจับใบหน้าอะไรเงี้ยค่ะคล้ายๆกับเหมือนเกมที่ครูว่านั่นแหละทีนี้ข้อดีดอก an example is voice recognition software which adapts to people's individual language uses โอเคเราแมทได้ไหมพอแมทได้ไหมคะ augmented reality อันนี้ก็คือข้อ B นะคะข้อ B ตัวนี้เพราะว่าเขาบอกว่านี่ไง picture of your face แล้วก็For example, and then show you how their products will look on. เนี่ยก็คือเหมือนใช้ picture ในการตรวจจับได้ก็คือจะแมทช์กับข้อ1นั่นเอง
Number 2 machine learning refers to the capabilities of computers detect things when exposed to new data อันนี้ตรงกับข้อดีนะคะข้อดีอยู่นี่ไง voice recognition เหมือนเป็นการตรวจจับ detect เสียงของคนอะไรของการใช้งานของภาษานั้นได้นะคะอันนี้เป็นข้อดีนะคำศัพท์ในยูนิตนี้ก็จะพูดเนี่ย augmented reality machine learning capability able ตัวนี้จะมีความหมายเท่ากับคำว่า can นะคะสามารถเนาะอันนี้ก็คือเป็น noun แปลว่าความสามารถนะอ่ะ number 3 automation is the use of machines to perform tasks with minimal or no human intervention อ่ะเราไปหาซิข้อ b ข้อ d ไปละ a หรือ c d ที่ไม่มีมนุษย์เข้าไปแทรกแซงข้อนี้ตอบ a นะตอบ a there seem to be no limitationregarding application นี่ไง application ก็คือให้มันรันเองเนาะ and we could see jobs disappearing and unstaffed workplace นี่ไง unstaffed workplace คืออาจจะไม่จำเป็นต้องมีสถานที่ทำงานนู่นนี่ละเพราะทุกอย่างใช้ AI ใช้ระบบอัตโนมัติไปหมดเลยระบบ AI ช่วยฉะนั้นคนก็อาจจะไม่จำเป็นต้องแบบไปสมัครงานทำงานในองค์กรในออฟฟิศอะไรอย่างนี้แล้วนะคะก็คือใช้ AI ช่วยได้หมดเลยสุดท้ายข้อ4ก็เลยตกเป็นของ C cat นะคะนั่นก็คือcustomer looking for taxi food delivery คือ on demand เลยตามความต้องการของคนใช้นั่นเองนะคะตามความต้องการของลูกค้าเลยก็พวก application grab food food panda lala move everything jingle หลายๆอย่างนะคะที่แบบ serve service ให้กับคนเนาะไม่ว่าจะเป็นการเรียกแท็กซี่การสั่งอาหารแล้วก็ยังมีการบริการอื่นๆอีกมากมายที่มันทำให้คล่องตัวมากขึ้นไอ้พวกนี้ทั้งหมดก็คือเป็น new technologies หรือจะเรียกว่าเป็น new innovation ที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้ก็ได้นะโอเคทีนี้เป็น listening นะคะก็ทุกบทเลยมี listening แล้วนะคะก่อนฟังเรามาดูกันนิดนึงว่า listening audio นี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับอะไรนะคะ George and Cage are talking about using technology to solve problem ก็คือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหา listen to their conversation and decide if the sentence are true or falseThey want children to be able to learn Mandarin at school. เขาอยากให้ลูกๆเขาเนี่ยเรียนภาษาจีนที่โรงเรียน Number 2. George mentions two limitations of online Mandarin lessons. คุณ George คุณผู้ชายเนี่ยก็พูดถึงข้อจำกัดขีดจำกัดของการเรียนออนไลน์นะคะในคลาสวิชาภาษาจีนเนี่ย Mandarin เนี่ยเนาะว่ามันมีอะไรบ้าง 1, 2. And the last one. His solution involved an on-demand app with a rating function. ก็สรุปวิธีแก้ปัญหาของเขาคือให้ใช้on demand app ก็คือเป็นแอปที่ให้บริการอยู่นั่นเองแล้วก็มีแบบ rating function ด้วยนะคะก็คือเขาเรียกว่าเรทให้คะแนนในพวกนั้นอะนะที่อยู่ในแอปพลิเคชันเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังกันนะว่าเขาจะคุยอะไรกันบ้างนะคะ You know I've got a lot of friends who want to learn Mandarin but there clearly aren't enough Mandarin teachers in this city That's trueThere are Mandarin teachers in the schools, but the problem is they're too busy to teach adult classes. I've heard that you can buy video conferencing lessons over the net, though. Yes, but there are limitations there. The main issue is you don't know if you're getting a good teacher, and they're also often in a different time zone. Yeah.That's not ideal at all. I was thinking that the answer is a phone app for online Mandarin lessons, one with on-demand capabilities. Interesting. So how would that work? Well, the app would enable you to detect if there was a teacher available in your time zone. Okay, but like you said, you might not get a good teacher.Well, students would rate teachers after lessons. If the teacher doesn't have a good rating, you don't choose them. A very innovative solution. So, it would be a bit like that other... Alright, okay, let's come back to check the answer together. Number one, they want children to be able to learn Mandarin at school. Is it true or false?ข้อนี้ false นะคะข้อนี้ false เนาะ number 2 George mentions two limitations of online Mandarin lessons ข้อนี้ true ถูกต้องเขาพูดถึงข้อจำกัด2ข้อนะ
And number three, the last one, his solution involved an on-demand app with a rating function. This one is false นะคะ false นะโอเคถ้าใครฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปฟังอีกสักหนึ่งรอบได้นะคะในยูนิตนี้ก็จริงๆแล้วคำศัพท์ก็จะมีอยู่ในสไลด์ก่อนหน้านี้แหละตอนนี้ก็คือเป็น listening skill ละนะฉะนั้นก็ให้ลองไปเช็คคำศัพท์ดูคำไหนเราไม่ชัวร์ไม่แน่ใจอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะโน้ตไว้แล้วก็จดความหมายไว้นิดนึงเนาะแต่ว่าคิดว่าคำหลักๆคำเฉพาะอย่างเช่นพวกaugmented reality หรือว่าคำที่มันแบบดู specific นิดนึงก็น่าจะพอจำได้ส่วนคำอื่นๆที่เป็น verb หรือเป็น noun อย่างเงี้ยลองไปดูนะคะอย่างคำว่า care ที่แปลว่าสามารถก็จะมีหลายคำเนาะที่แปลว่าสามารถถ้าเป็น verb เหมือนกันก็จะมี enable อะไรพวกนี้ค่ะ able to อะไรพวกนี้เนาะแต่ถ้าเป็น noun ก็คือ capability ก็คือแปลว่าความสามารถนั่นเองสามารถทำนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยค่ะก็อยู่คนละ part of speech แต่ว่าก็ยังแปลว่าสามารถเหมือนเดิมเนาะอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับในยูนิตนี้ lesson นี้นะอ่ะโอเคเรามาดูกันใน activity exercise นี้อีกนิดนึงนะคะComplete the sentence with George and Kate used for analyzing a situation then listen and check your answersเดี๋ยวให้ฟังแล้วลองตอบคำถามดูนะไม่ใช่ตอบคำถามลอง fill in the blank ดูนะว่าเราพอฟังจับได้ไหมนะ There aren't enough Mandarin teachers. 2. The is they are too busy to teach. And number 3. The main is you don't know if you are getting a good teacher.You know, I've got a lot of friends who want to learn Mandarin, but there clearly aren't enough Mandarin teachers in this city. That's true. There are Mandarin teachers in the schools, but the problem is they're too busy to teach adult classes. I've heard that you can buy video conferencing lessons over the net, though. Yes, but there are limitations there.The main issue is you don't know if you're getting a good teacher, and they're also often in a different time zone. Yeah, that's not ideal at all. I was thinking that the answer is a phone app for online Mandarin lessons, one with on-demand capabilities. Interesting. So how would that work? Well,The app would enable you to detect if there was a teacher available in your time zone. Okay, but like you said, you might not get a good teacher. Well, students would rate teachers after lessons. If the teacher doesn't have a good rating, you don't choose them. Number one, there clearly aren't enough Mandarin teachers. Number two, the problem is they are too busy to teach. ก็คือปัญหาคือเขายุ่งเกินไปที่จะสอนนะคะ Number three, the main issue. Issue ในที่นี้ก็แปลว่าประเด็นตัวนี้แปลว่าประเด็นเนาะบางทีเราอาจจะใช้คำว่า main point อะไรอย่างนี้ก็ได้แต่พอมันเป็น issue มันเหมือนเป็นประเด็นสำคัญเป็นประเด็นที่แบบเขากำลังถกเถียงถก discuss กันอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะเขาใช้ issue มากกว่าถ้า point ตัวนี้มันอารมณ์เหมือนเวลาเราพรีเซนต์งาน the first the second point อะไรเงี้ยเนาะแต่ว่านั่นแหละในบริบทนี้ก็จะใช้เป็น issue นะคะแต่แปลคล้ายกันเนาะแปลคล้ายกัน the main issue is you don't know if you are getting a good teacher คุณไม่รู้ว่า if you are getting a good ที่คุณได้อาจารย์หรือว่าคุณครูที่ดีหรือเปล่า